สวัสดีค่ะป้าตุ๊กป้าตุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าตุ๊กก่อนป้าตุ๊กจะกินกีโฟสีตะวันป้าตุ๊กมีอาการอย่างไรบ้างคะปวดน่องแล้วก็ปวดน่องแล้วก็หัวเข่าก็แป๊กก็แป๊กแล้วก็พอตอนนี้หัวเข่าไม่ก็แป๊กแล้วน่องก็ไม่ปวดแล้วแต่ว่ามันลงที่ส้นเท้าเนี่ยจะทนไม่ไหวแล้วร้องเลยร้องเลยแล้วก็เลยทนไม่ไหวก็ต้องกินยาไปสักชุดหนึ่งนี่แล้วก็ทีนี้ก็มันก็เบาลงอะนะมันก็เบาลงอยากไม่อยากจะกินยาต่อละกลัวตับไตไส้พุงไม่ยาอะไรคะยาชุดอ๋อปกติคุณป้ากินยาชุดใช่ไหมคะใช่กินมาเป็นปีแล้วทีนี้ก็อยากจะเลิกกลัวไงในที่วันนั้นทนไม่ไหวจะร้องนะเดินจะไม่ได้แล้วก็เลยกินเข้าไปคุณป้ากินจีโทเจวันมานานเท่าไหร่คะถึงมีอาการแบบรู้สึกปวดที่ส้นเท้าใช่ไหมรู้สึกปวดที่ส้นเท้าใช่ไหมคะปวดมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าที่น่องมันหายปวดไม่ปวดมันลืมปวดไปแล้วแล้วที่น่องไม่เคยแล้วคุณป้าทราบไหมคะที่มันอาการที่มันปวดเกิดจากอะไรก็คนที่กินยาอยู่เนี่ยเพื่อนล้างจานด้วยกันนะเขาบอกแม่กิน2ขวดนั้นถึงได้รู้แล้วก็แม่เขาก็หายไปเลยไม่รู้ว่าหายตอนไหนหมายถึงว่ากินแล้วมีอาการปวดเหรอคะแม่เขาก็กินเข้าไปแม่เขาก็จะเดินไม่ได้เหมือนกันเขาเล่าฮะนี่เราก็ไอ้หมาเอ้ยมันจะเป็นที่ฤทธิ์ยาหรือเปล่าเนาะทนเอาจะทนไม่ไหวอ่ะอ๋อแต่คุณป้าก็ไม่ได้ลดปริมาณลงไม่ลดจีตะวันลงแล้วก็แต่กินต่อเนื่องใช่ไหมคะโอ้คุณป้าสุดยอดมากคุณป้ารู้ไหมคะอาการที่คุณป้าเป็นหรือเพื่อนคุณป้าเป็นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอาการวิกฤตบำบัดคือเวลาเรากินจีตะวันเข้าไปเนี่ยปัญหาของร่างกายตรงไหนส่วนไหนของร่างกายที่มีเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นไปย้ำตรงนั้นถ้าเราทนได้เราทนถ้าทนไม่ได้เราก็ลดปริมาณลงและอาการที่เป็นต่างๆจะหายไปค่ะอ๋อลดปริมาณยาเหรอใช่ลดลงลดอ๋อคุณป้าทานต่อเนื่องใช่ไหมคะแสดงว่าเอกสารที่หนูให้คุณป้าไม่ได้อ่านไม่เป็นไรคุณป้านี่แหละเคสนี้แหละดีทำให้เรารู้ว่าจุดไหนของร่างกายเรามีปัญหาเนี่ยนะจีตะวันเขาจะไปจะบอกแล้วว่าส้นเท้าป้าไม่เคยเป็นแล้วก็มาเป็นทีแรกก็กลัวนะค่ะคุณป้าหนูจำได้ครั้งแรกที่หนูสัมภาษณ์คุณป้าเป็นโรคกระเพาะด้วยกดไหลย้อนด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างคะกดโรคกระเพาะกดไหลย้อนบางทีป้าก็ไม่ได้กินยาแล้วไม่กดไหลย้อนนะเนี่ยแต่ถ้าวันไหนกินเผ็ดมันก็จะมีเล็กๆน้อยแล้วมันดีขึ้นไหมคะอาการโรคกระเพาะกดไหลย้อนนั่นดีขึ้นไหมคะจ้ะดีขึ้นใช่ไหมคะคุณป้าดีขึ้นค่ะคุณป้าตอนแรกคุณป้ากลัวใช่ไหมที่ว่าโอ้โหกลัวใช่ไหมแต่พอฟังเพื่อนที่เขาเคยกินแล้วเขามีอาการแบบที่คุณป้าก็เลยรู้สึกใจชื้นใช่ไหมกลัวว่ามันจะเป็นอะไรเนาะแต่สุดท้ายก็บอกว่าแม่เขาอะสองขวดกินสองขวดถึงได้ขาดยาได้แล้วตอนนี้ไม่ปวดแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วหายแล้วใช่ไหมคุณป้าเข้าใจแบบนั้นละค่ะนะคะคุณป้าทานต่อเนื่องอันนี้เป็นชุดที่2ที่คุณป้าจะทานนะคะถ้าเกิดอาการแบบนั้นอีกเขาเรียกวิกฤตบำบัดนะคุณป้านะจ้าคุณป้าทานต่อเนื่องและสุขภาพจะดีขึ้นจ้าค่ะครั้งหน้าหนูจะมาหาคุณป้าจริงจริงค่ะคุณป้าก็วัดดูสิคะจากที่คุณป้าเคยเป็นอะไรนะที่ตอนแรกปวดเข่าปวดน่องดีขึ้นไหมคะเวลาเดินเวลาทำงานไม่ปวดนั่งไม่ได้นอนปวดนั่งปวดตอนนี้มันลืมไปแล้วนั่นไงลืมคือดีขึ้นแล้วความหมายว่าปวดน่องนั่นไงมาเป็นอยู่ที่ส้นเท้าอย่างเดียวอ๋อแสดงว่าการเดิมๆที่คุณป้าเป็นอ่ะดีแล้วหายแล้วแสดงว่าเป็นที่ส้นนี่แหละนั่นแหละแสดงว่าตัวนี้เขาไปช่วยจุดนั้นให้คุณป้าหายเรียบร้อยแล้วทีนี้ไปจุดใหม่แสดงว่าจุดนั้นของป้ามีปัญหาอยู่เนาะนั่นแหละท่านต่อเนื่องนะคะคุณป้าครั้งหน้าหนูจะมาถามหมายขอบคุณคุณป้าที่ให้ข้อมูลที่ดีนะคะหนูจะเอาข้อมูลนี้ไปเผยแผ่ให้คนที่เขามีปัญหาด้านสุขภาพนะคะได้ทาน G4 จีตะวันนะคะขอบคุณคุณป้าตุ๊กมากๆสาธุค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่23กรกฎาคมพ.ศ. 2562ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ